Apple ประกาศเปิดตัวการซ่อมแบบบริการตัวเองให้เราซ่อม iPhone ได้ที่บ้านเลยนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามมาชมในคลิปเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราอยากจะซ่อมอุปกรณ์จาก Apple อย่างเช่น iPhone, iPad หรือว่าเครื่อง Mac เนี่ยอาจจะเจอกับปัญหาจอแตกหรือว่าแบตบวมนะคะเราจะต้องส่งซ่อมกับทาง Apple โดยตรงหรือว่าส่งซ่อมกับผู้บริการที่ Apple ไว้วางใจนะคะแต่ตอนนี้นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัวการซ่อมแบบบริการตัวเองนะคะก็คือเราสามารถสั่งชิ้นส่วนเครื่องมือแล้วก็คู่มือในการซ่อมจาก Apple เนี่ยมาซ่อมเองได้ที่บ้านนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการซ่อม iPhone 12แล้วก็ iPhone 13ก่อนซ่อมในกรณีที่เป็นการซ่อมแบบทั่วไปนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนจอหรือว่าเปลี่ยนแบตนะคะและหลังจากนี้นะคะเราจะสามารถสั่งชิ้นส่วนของ Mac รุ่นชิป M1 มาซ่อมด้วยตัวเองที่บ้านได้ค่ะเมื่อเราทำการซ่อมด้วยตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถส่งชิ้นส่วนเก่ากลับไปให้ Apple ได้นะคะ Apple เขาก็จะนำไปรีไซเคิลนะคะแล้วเขาก็จะมอบเครดิตในการซื้อสินค้าคืนมาให้เราค่ะถึงแม้จะเป็นการซ่อมแบบบริการตัวเองนะคะ Apple เขาก็แนะนำให้เราศึกษาคู่มือในการซ่อมอย่างละเอียดนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะซ่อมได้เนี่ยก็แนะนำให้ส่งซ่อมกับช่างที่มีความชำนาญการก็จะดีกว่าค่ะในปีหน้าเป็นต้นไปนะคะการซ่อมแบบบริการตัวเองเนี่ยจะเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆขยายไปประเทศอื่นๆในอนาคตค่ะก่อนจบคลิปนะคะนูนิกก็จะขออัปเดตข่าวเกี่ยวกับผู้ใช้ iPhone 12และ iPhone 13นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple เขาได้ปล่อย iOS 15.1.1 มาให้ผู้ใช้ iPhone 12และ iPhone 13อัปเดตเพื่อแก้ปัญหาสายหลุดระหว่างการโทรนะคะใครที่ใช้ iPhone 12และ iPhone 13ก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นูนิกขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ